สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมก็ได้คุงเกมที่ฟอร์เทสกันอีกแล้วครับช่วงไอเทมแนะนำมือใหม่ตรงเมื่อผมจำชื่อซีรีส์ผมได้วันนี้ก็เป็นว่ามันคือประมาณนี้นะครับผมวันนี้อยู่กับปืนเลเซอร์โอกาสที่อ่านว่าไพโลจิสไพไฟโลฟินป่ะฟินโลจิสติเนเตอร์เป็นชื่อที่อ่านยากมากนะผมจะเรียกว่าปืนเลเซอร์ไพโรกันนะปืนรังสีก็ได้มันมีคล้ายปืนรังสีนะไม่ใช่ไฟคล้ายๆกันนะครับผมเรียกอะไรก็เรียกกันเหมือนกันคือมีน้องคอมเมนต์มาประมาณแบบHit and Run ไม่ดิM1 บวกกับ Build นะครับผมคืออะไรการกดเมาส์1แล้ววิ่งนะผมนี่คือคลาสสิกแต่ถ้าเกิดกดเมาส์1แล้ววิ่งความจริงคือแบ็คเวิร์ดเนี่ยมันต้องดีกว่าใช่มั้ยไม่ถ้าเกิดกดแค่เมาส์หนึ่งแล้ววิ่งจริงๆคุณเนี่ยจะดีกว่าผมว่าเพราะมันแค่เดินยิงกันอย่างนี้มันง่ายๆมันง่ายกว่าด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวผมเอาแบ็คเวนเนอร์เป็นเอาเกิดก่อนนะครับผมเพราะแบ็คเวนเนอร์มันสามารถเป่าได้ก็รู้ว่ามันเป่าใช้การที่50นะครับผมแต่ก็กรณีฉุกเฉินไงกรณีฉุกเฉินมันเช่นแบบเจอสติ๊กี้บอมวังรอบไปทำไงดีเป่าออกไปก่อนฉุกเฉินไว้เราให้เข้าไปเผาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นปืนของไพโลจิสเนเตอร์ผมจะเรียกว่ายอมแพ้มาอ่านว่าอะไรคอมพิวเตอร์ไล่คลิปหน่อยครับผมชื่อแม่งอ่านยากมากโอเคเมื่อมันไม่สามารถเป่าได้นะครับผมแล้วไม่สามารถใจก็ยังฉุกเฉินได้เราต้องกด M1 บวก W โดยตรงนะครับผมอย่างเงี้ยผมเป่าเนี่ยไม่ได้อ่ะเอาไปถ้าเกิดผมจะเป่ามันไม่เข็มเป่าไม่ได้นะครับจากทรงผมต้องย้ายไปอีกทีมแน่นอนโอเคมาไฮโลเป็นคนที่เสียเปรียบหน้าระยะไกลเพราะฉะนั้นอาวุธที่เหมาะก็น่าจะเป็นมันยังไม่บอกว่าอาวุธที่2ควรเป็นอะไรถ้าเป็นของไฮโลอย่างเงี้ยถ้าไฮโลเผามันจะได้แต้มมิฟอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเฮ้แค่กลับมาฝั่งนี้ก็น่าจะดีกว่าเข้ามาโลจิสติกมาแล้วซีมาว่ะไม่เป็นไรครับผมฮิตแอนด์รันไอเอฟซีได้จะจ่ายความเรียกว่าความรักให้กับทุกคนมันไปทางหนึ่งชัวร์ไปทางท่อเพราะมันนานเกินไปอ่ะโอ้โหไรหรือเปล่าแค่คิวเดียวอย่าทำเป็นเข้มน้องอย่าทำเป็นเข้มอีหนูจากนั้นผมจะมาแนะนำมือเปิลไพโลจิสติกก่อนไพโลจิสติกเมื่อเราเข้าไปได้เราต้องทำดาเมจไปได้ระยะหนึ่งอาจจะเป็นจากไฟนั้นนะครับผมไม่มั่นใจว่ากระสุนกับขวานนี่มันได้ผลด้วยไหมต้องนับอย่างนี้กับเวลาระยะเวลาที่มันจะเดินมาแล้วพุ่งสวนมันไปไปเราเป็นคนที่ทำดาเมจได้ในระยะประชิดที่แรงพอสมควรแต่ความจริงคือเฮฟวี่แรงกว่านะครับผมถ้าเกิดนับตามประชิดจริงๆแต่ใครที่ไพโลแรงกว่าเพราะไพโลมันมาโจมตีกว้างเดินเร็วกว่าแต่ทั้งนั้นอีกทางข้อเสียมันคือระยะไกลมันจะเสียเปรียบแน่นอนฉันสองว่าคนถือว่าคุณยักษ์ไกลสักอันหนึ่งดีกว่าโอ้ my god ได้ตามสบายเข้ามาเลยเดี๋ยวสินค้าของไพโรปืนนี้คือผมต้องเก็บมีไปพักหนึ่งก่อนนะครับผมซึ่งการเก็บมีเมื่อเราตายปุ๊บแบบมันอ่านว่า moveไม่เห็นแต่ว่ามันอ่านสักอย่างอ่ะมันคือเสียงเวลาที่ไพโรมันจะพูดว่าอย่างนี้คุณฟังเป็นเสียงอะไรจะเป็นอู้ก็ได้นะอู้แต่มันอ่านเสียงตัวเองมันควรจะอ่านว่ามูมูมูเปิดอันติจะบอกว่ามู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 ชื่อเหมือนแพนด้าแถวเชียงใหม่ทำไมไอตัวไอเจอมูมูก็มีมี่อ่ะอยู่ไหนกันเมื่อกี้เห็นสีฟ้าแถวนี้แบบ
ฮัลโหลอยู่ไม่อยู่ไม่ก็ไม่จมหายไปไหนหมดวะเอสไปส่วนเองไม่เกี่ยวสไนเจอสไนเข้ามาอีกคนมันหายอ่ะหายไปไหนวะเมื่อไพโรเก็บแต้มมูจนเต็มนะครับมันสามารถกดคลิกขวาหรือกดจีก็ได้ในการเปิดอันติเปิดให้ตัวเองติดยิงติดคิด 100% เป็นอูเบอร์ค้างไว้2วินาทีตอนระหว่างกดคือสมัยก่อนมันกดแล้วมันไม่เป็นอย่างไรแรกกับเลือดเหลือเท่าไหร่กับมาเต็มอันนี้ปรับให้เมื่อกดผมเรียกว่ากดอันติแล้วกันนะกดอันติปุ๊บอะเลือดเรากลับมาไม่เท่าเดิมแต่แรกกลับมาด้วยคีหน้ากลับมาด้วยมีอูเบอร์คอยป้องกันตัวเองได้เออหายไปไหนวะคนสมนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกซอรี่ไฟเหรอไฟเลยน้องไฟเหรอรู้ตัวว่าพี่เป็นใครพี่เอ็นเดอร์คุงนะเว้ยคิดว่าแค่ปืนไฟแค่นี้จะจัดการพี่ได้เหรอเออนั่นไปเข้ามาอู้เผาล้อมละลายเซฟเขาก็ช่วยแกไม่ได้อู้ไม่มีอะไรช่วยแกได้เพิ่งเปิดอันตินี่ครับผมนี่ผลของการเปิดถ้าไม่ตายของไพโรนะครับผมเปิดบังไข่เผาสวนเผาสวนเผาสวนกับซอนนี่เป็นจีจีเพลย์ยอดในอดีตการสมัยที่ไพโรยังเบต้าใหม่ๆคือยังไม่ผับใหม่เป็นที่มันเผาติดไฟอย่างนี้หมายถึงที่มันเผาติดไฟแต่หมายถึงคือเผาตามเป็นจำนวนวินาทีนะครับผมเช่นตอนเนี้ยเรายิ่งเผามันนานมันยิ่งติดไฟนานขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเผาแป๊บเดียวมันก็ติดไฟแป๊บเดียวสมัยก่อนรู้สึกไพโรจะติดไฟประมาณได้8วิเลยมั้งสมัยนั้นน่ะเอาที่คู่กับไอ้เจ้าไพโรชิเซเนเตอร์นะผมคือสกอตช็อตใช่สกอตช็อตทำไมอ่ะเพราะสกอตช็อตเป็นแฟนกันเดี๋ยวที่ยิงไปแล้วกระจายและไพโรชิเซเนเตอร์จะสามารถเก็บแต้มได้จากการกระจายของปืนคือบอกว่าได้จากได้เก็บแต้มได้จากไฟเก็บแต้มได้จากไฟนะครับผมเก็บแต้มจากยิ่งไฟติดนานมันจะร้อนหน่อยหนูๆมันจะร้อนหน่อยเอาไปโอ้ยร้อนมันจะร้อนมันจะร้อนก็นั่นนะครับผมปืนไพโรชิสเนเตอร์กำลาบเรียบร้อยแน่นอนว่าระหว่างที่ไพโรมีดเต็มผมจะมีอยู่อีกรอบระหว่างที่ไพโรมีดเต็มไพโรจะเป็นอมตะนะครับผมคือเราสามารถเอาไปกลางวงนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวแต่แน่นอนว่าเมื่อเราออกไปกลางวงเราจะโดนลุมยิงแน่นอนนะครับผมปืนนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่คนที่ชอบแบบชอบเปิดชอบแบบเน้นความแรงนะผมเอาเปิดนี้เลยมันแตกต่างจากแบ็คพันเนอร์อย่างที่ต้นคลิปผมบอกไปว่าแบ็คพันเนอร์เพิ่งเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะแต่ว่าจริงๆผมใช้ได้มากกว่าขึ้นอยู่สถานการณ์ครับผมว่าไพโรหรือพวกตัวพวกอย่างนี้เราเยอะไหมถ้าศัตรูมีโซเจอร์เยอะผมก็จะใช้ปืนอย่างเช่นปืนธรรมดาเป็นต้นถ้าศัตรูมีพวกโซเจอร์น้อยผมก็จะใช้
แบ็กเวอร์เนอร์หักมีน้อยมากๆผมใช้นี่ครับผมไพโลจิสติกหักแบบเฮฟวี่เยอะไพโลจิเดเตอร์โอ้ตอนนี้อย่างนั้นนะครับผมโอเคไว้เจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายเข้ามาให้หมอนออกมาเลยออกมาในฐานก็ได้ไม่กลัวไปครับผมบ๊ายบาย